สวัสดีครับวันนี้ผมเอาเทคนิคการดู deformation แบบไวๆมาให้เพื่อนๆนะครับก็คือสมมุติว่าเรารันเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากเช็คว่าโครงสร้างเราสมบูรณ์ไหมนะครับปกติเราต้องไปนั่งปรับเช็คค่า deformation นะครับต่างๆแล้วก็ต้องมีการเซตซ่อนพื้นซ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนั้นก็เป็นวิธีการดูแบบละเอียดแต่ถ้าเราจะดูแบบไวๆเรากดตรงนี้ได้เนี่ยปุ่มเนี่ยมุมขวาล่างเนี่ยเรากด displacement ปึ้งเนี่ยนะครับแล้วเราก็อ่านค่าเนี่ยแม็ก 1.2 เซนนะใช้ได้นะครับก็คือมันไม่มีค่าไหนเพี้ยนออกมานะถ้ามันมีถ้ามีโมเดลอะไรผิดพลาดเนี่ยมันจะเพี้ยนไปค่าเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นอะไรเงี้ยนะครับเราจะเห็นโมเดลที่ผิดพลาดได้นะครับเนี่ยถ้าดูแบบนี้ก็คือโอเคดูง่ายๆไวๆนะนี่ 1.1 อยู่ข้างบนนะพอดูเสร็จแล้วเราก็กดซ้ำอีกรอบนึงปึ้งนะแล้วก็กลับมาทำงานต่อได้นะครับเป็นการรีเช็คการขึ้นโมเดลแบบไวๆนะครับสวัสดีครับ